เมนูปีกไก่ทอดไส้ครีมชีสวิธีทำใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยเบคอนเจียวและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำส่วนผสมที่ได้ยัดไส้พริกชี้ฟ้าเขียวทั้งสองด้านประกบให้เข้ากันจากนั้นนำไปใส่ในปีกกลางไก่ที่เตรียมไว้กลัดด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้ค่ะใส่ซอสผงเคลือบไก่ตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเดือดข้นเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งทอดไก่ตราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำไก่ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นและเรียงลงหม้อทอดไร้น้ำมันทอดจนสุกทาด้านบนด้วยซอสผงเคลือบไก่ที่เตรียมไว้อบต่อพอเหลืองจัดปีกไก่ทอดไส้ครีมชีสใส่ภาชนะโรยด้วยผงปรุงรสหม่าล่าตราโกกิตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปีกไก่ทอดไส้ครีมชีส